ในยุคที่ข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเรื่องราวเกี่ยวกับภัยคุกคามจากอวกาศอย่างดาวเคราะห์ที่กำลังจะพุ่งเข้าชนโลกมักสร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้คนทั่วไปแต่อะไรคือความจริงและอะไรคือความเข้าใจผิดวันนี้อัปเดตทูปจะพาทุกคนไปสำรวจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภารกิจป้องกันโลกของเราจากภัยพิบัติในอวกาศว่ามีอะไรซุกซ่อนอยู่เบื้องหลังข่าวสารที่เราได้ยินกันบ่อยๆพร้อมทั้งเจาะลึกถึงเทคโนโลยีล้ำสมัยที่นักวิทยาศาสตร์กำลังพัฒนาเพื่อปกป้องโลกของเรากันครับหนึ่งวัตถุใกล้โลกภัยจากอวกาศเมื่อพูดถึงภัยจากอวกาศหลายคนอาจนึกถึงหนังฮอลลีวูดที่มีฉากของวัตถุแปลกปลอมจากอวกาศขนาดมหึมากำลังพุ่งเข้าชนโลกแต่ในความเป็นจริงภัยจากอวกาศมีหลากหลายรูปแบบตั้งแต่ดาวเคราะห์น้อยที่เป็นก้อนหินขนาดใหญ่ไปจนถึงดาวหางที่ประกอบไปด้วยน้ำแข็งและฝุ่นนักดาราศาสตร์แบ่งวัตถุเหล่านี้ออกเป็นหลายประเภทแต่กลุ่มที่นักวิทยาศาสตร์ได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือวัตถุใกล้โลกหรือ Near Earth Objects หรือมีวงจรใกล้โลกเนื่องจากมีโอกาสที่จะชนกับโลกมากที่สุดหนึ่งในกรณีที่น่าสนใจที่สุดในประวัติศาสตร์การศึกษาวัตถุใกล้โลกคือดาวเคราะห์น้อยอโพฟิสที่ถูกค้นพบในปี2004ซึ่งในตอนนั้นนักดาราศาสตร์ประเมินว่ามีโอกาสถึง 2.7% ที่อโพฟิสจะชนโลกในปี2029และได้สร้างความตื่นตระหนกไปทั่วโลกอย่างไรก็ตามด้วยการศึกษาและการสังเกตการอย่างต่อเนื่องนักวิทยาศาสตร์สามารถคำนวณวงโคจรของอโฟฟิสได้แม่นยำมากขึ้นจนในที่สุดก็สรุปได้ว่าอโฟฟิสจะไม่ชนโลกในอนาคตอันใกล้ซึ่งอย่างน้อยก็ในอีก100ปีข้างหน้า 2. หลากหลายโครงการช่วยเฝ้าระวังและป้องกันโลกในปัจจุบันมีโครงการสำคัญหลายโครงการที่ทำหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจจับวัตถุใกล้โลกหนึ่งในนั้นคือโครงการลินเนียหรือ Lincoln Near Earth Asteroid Research ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศสหรัฐ NASA และสถาบันเทคโนโลยี Massachusetts โครงการนี้ใช้กล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่ในการค้นหาวัตถุใกล้โลกและสามารถค้นพบวัตถุใหม่ได้มากกว่า 10,000 ชิ้นต่อปีนอกจากนี้ยังมีโครงการอื่นๆเช่น CSS, Pan-STAR และ Atlas ซึ่งแต่ละโครงการนั้นมีจุดแข็งและเทคโนโลยีเฉพาะตัวทำให้การเฝ้าระวังท้องฟ้ามีความครอบคลุมและแม่นยำมากขึ้นด้วยหากพบว่ามีวัตถุที่อาจจะเป็นอันตรายต่อโลกนักวิทยาศาสตร์ก็จะมีหลากหลายกลยุทธ์ในการป้องกันวิธีที่มีการทดสอบในสถานการณ์จริงแล้วคือวิธีการชนซึ่ง NASA ได้ทดลองในภารกิจ DART หรือ DART เมื่อปี2022โดยส่งยานอวกาศขึ้นไปชนกับดาวเคราะห์น้อยเพื่อเปลี่ยนวงโคจรของมันและผลการทดลองที่ได้ก็ประสบความสำเร็จอย่างน่าพอใจนอกจากนี้ยังมีวิธีการอื่นๆที่อยู่ในขั้นตอนการศึกษาเช่นวิธีการผลักดันช้าๆซึ่งใช้แรงโน้มถ่วงหรือพลังงานแสงอาทิตย์ในการเปลี่ยนวงโคจรของวัตถุอย่างค่อยเป็นค่อยไปและวิธีนิวเคลียร์ซึ่งเป็นทางเลือกสุดท้ายสำหรับวัตถุที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่แต่ก็ยังมีข้อถกเถียงกันทั้งในแง่กฎหมายและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา 3. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อป้องกันโลกความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันโลกจากภัยอวกาศได้พัฒนาขึ้นอย่างมากในช่วง10ปีมานี้องค์การสหประชาชาติได้จัดตั้งคณะทำงานด้านวัตถุใกล้โลกภายใต้คณะกรรมการว่าด้วยการใช้อวกาศในทางสันติเพื่อประสานงานระหว่างประเทศสมาชิกขึ้นมาโดยเฉพาะนอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งเครือข่ายเตือนภัยระหว่างประเทศ International Asteroid Warning Network และกลุ่มวางแผนภารกิจอวกาศ Space Mission Planning Advisory Group ซึ่งทำหน้าที่ประสานงานระหว่างหน่วยงานอวกาศของประเทศต่างๆในการวางแผนภารกิจป้องกันโลกร่วมกันการซ้อมมือรับสถานการณ์จำลองระดับนานาชาติเช่นการซ้อมรับมือที่จัดโดย NASA และพันธมิตรโดยมีผู้เข้าร่วมจากหลากหลายประเทศและหลากหลายองค์กรทั้งหน่วยงานด้านอวกาศหน่วยงานด้านการจัดการภัยพิบัติและผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆการซ้อมเหล่านี้ช่วยทดสอบกลไกการประสานงานระหว่างประเทศและช่วยระบุช่องว่างในการเตรียมพร้อมที่ต้องได้รับการแก้ไขหากต้องเผชิญกับเหตุการณ์จริงในอนาคต 4. ข่าวลือและข่าวปลอมสร้างความตื่นตระหนกในยุคที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วผ่านสื่อสังคมออนไลน์ข่าวลือและข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์เกี่ยวกับการพุ่งชนโลกของดาวเคราะห์น้อยมักสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนซึ่งแม้จะเป็นข่าวลือที่ไม่มีมูลความจริงแต่ก็สร้างความวิตกกังวลให้กับผู้คนจำนวนมาก
ผลกระทบของข่าวลือเหล่านี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ความรู้สึกของประชาชนเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นในวงการวิทยาศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการรายงานข่าวที่ไม่ถูกต้องหรือเกินจริงอาจทำให้ประชาชนเกิดความสับสนและไม่เชื่อถือข้อมูลที่เป็นความจริงในอนาคตในยุคที่ใครๆก็สามารถเป็นผู้ผลิตเนื้อหาได้บทบาทของสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวสารทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องและรับผิดชอบยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นสื่อมวลชนต้องทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการแปลงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนให้เป็นภาษาที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายโดยไม่บิดเบือนหรือสร้างความตื่นตระหนกเกินจำเป็นในขณะเดียวกันการส่งเสริมความรู้เท่าทันสื่อในหมู่ประชาชนก็เป็นสิ่งสำคัญประชาชนควรได้รับการสนับสนุนให้รู้จักการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลและมีทักษะในการแยกแยะระหว่างข่าวจริงกับข่าวปลอมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5. ร่วมด้วยช่วยกันป้องกันโลกจากภัยอวกาศแม้ว่าเทคโนโลยีการตรวจจับและติดตามวัตถุใกล้โลกจะก้าวหน้าไปมากแต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่กรณีของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองเชอริอาบินส์ในรัสเซียเมื่อปี2013เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเมื่อดาวตกขนาดเล็กสามารถหลุดรอดจากการตรวจจับและระเบิดในชั้นบรรยากาศเหนือเมืองสร้างความเสียหายและบาดเจ็บให้กับผู้คนในพื้นที่เหตุการณ์นี้กระตุ้นให้นักวิทยาศาสตร์เห็นความสำคัญต่อการพัฒนาระบบเฝ้าระวังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะสำหรับวัตถุขนาดเล็กที่อาจเป็นอันตรายนอกจากนี้ยังมีความท้าทายในการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันที่สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพหากพบวัตถุที่อาจเป็นอันตรายในระยะเวลาอันสั้นการป้องกันโลกจากภัยอวกาศไม่ได้เป็นเพียงแค่งานของนักวิทยาศาสตร์และองค์กรด้านอวกาศเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วประชาชนทั่วไปก็สามารถมีส่วนร่วมได้โครงการวิทยาศาสตร์พลเมืองหลายโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมค้นหาและติดตามวัตถุใกล้โลกได้ด้วยเช่นกัน 6. อนาคตของการป้องกันโลกจากภัยอวกาศเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆกำลังถูกพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันโลกช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับวัตถุใกล้โลกได้มากขึ้นโดยเฉพาะวัตถุที่มืดและยากต่อการสังเกตด้วยกล้องโทรทัศน์แบบปกตินอกจากนี้การพัฒนาเทคโนโลยีการขับเคลื่อนยานอวกาศที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นจะช่วยเราสามารถเข้าถึงวัตถุอันตรายได้เร็วขึ้นหากจำเป็นในขณะเดียวกันการวิจัยด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมยังช่วยพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไรก็ตามการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาด้านการป้องกันดาราศาสตร์จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทั้งจากภาครัฐและเอกชนเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะมีเครื่องมือและความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามจากอวกาศที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตการป้องกันโลกจากภัยอวกาศไม่เพียงแค่เรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีอันทันสมัยเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศการศึกษาวิจัยร่วมกันตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเทศต่างๆในฐานะประชากรโลกอีกด้วย